บนผืนน้ำที่กว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้นะครับก็คือโตนเลสาบซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานะครับและบนผืนน้ำแห่งนี้ก็มีทั้งชาวกัมพูชาและชาวกัมพูชาเชื้อสายเวียดนามอาศัยอยู่บนบ้านแพและวิถีชีวิตของพวกเขาจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันครับทะเลสาบน้ำจืดโตนเลสาบในจังหวัดเสียมราชของกัมพูชามีพื้นที่ประมาณ 7,500 ตารางกิโลเมตรความลึกโดยเฉลี่ยอยู่ที่10เมตรและเมื่อถึงฤดูน้ำหลากน้ำจะท่วมพื้นที่บริเวณโดยรอบทำให้โตนเลสาบขยายตัวออกกว้างมากถึง6เท่าทั้งนี้โตนเลสาบเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยความสำคัญของทะเลสาบน้ำจืดแห่งนี้คือการเป็นผืนน้ำแห่งชีวิตเป็นบ่ออนุบาลปลาซึ่งประกอบไปด้วยชีวิตของสัตว์น้ำน้อยใหญ่โดยเฉพาะปลาที่มีมากกว่า200ชนิดและชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนบ้านแพซึ่งมีทั้งชาวกัมพูชาและชาวกัมพูชาเชื้อสายเวียดนามและแน่นอนว่าการยังชีพของพวกเขาเหล่านี้คือการประมงแบบดั้งเดิมเช่นการใช้เบ็ดตกปลาการทอดแหรวมทั้งการวางตะข่ายดักปลาย่อมตั้งปี79มาย่อมรัวนั่นเราไตรในตั้งปีดังไตรมาเราปนาไตรสับไงในเวียจอกสอยเวียอดอ๋อแต่ตึมอ่อนยึงตึมอ่อนพายเจปีชนามชามไหนปีชนามใบชนามไหนพวกเวียดนามเวียลุกลุยจราจรไปเวียเราบอดมือจราจรยึงกัมเชียอัสเซียนเราหน่อยไอ้ลุยวัดดอลไอ้สิไงเวียฉบับเวียตั้งแต่จะฉบับปนาเนี่ยเราอันเนี่ยเพื่อการเนาะเวียกระไปประชูไอ้กันไอ้ยึงอัดลุยยึงเธอไม่เธอกล่าวดีกี่ยึงเนี่ยครอกสอดอ่าเกนี่แม่นลุยเกลุกลุยเตอเกโรเตอเจตบ้านตนอ้อแต่แม่นห้ามคัดเตลบ่นี่เกห้ามคัดตาក្នុងដីអភិរិយអភិរិយដូចថាគេកលែងទីទុកត្រីគេចិញ្ចឹមត្រីឲ្យយើងរោដូចថាកលែងត្រីពងកូនគេហាមអាត្រង់ណោះបើថាយើងរោក្រៅវាលចេះយ៉ាងไรก็ตามการจับปลานั้นแบ่งออกเป็นการจับปลาเพื่อยังชีพของคนพื้นเมืองและการจับปลาของอุตสาหกรรมการประมงซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลกัมพูชาได้ให้สัมปทานการจับปลาแต่ปัจจุบันได้ยกเลิกสัมปทานนั้นไปแล้วและนอกจากการทำการประมงแล้วบ้านแพที่ลอยอยู่เหนือน้ำจำนวนหลายร้อยหลังคาเรือนนี้บางจุดได้แปรสภาพเป็นสถานที่รับแขกโดยมีนักท่องเที่ยวเช่าเหมาลำเรือล่องลงมาจากชายฝั่งบ้างก็มากันเป็นหมู่คณะตรงมายังหมู่บ้านเพื่อมาเยี่ยมชมวิถีชีวิตซึ่งก็เป็นรายได้อีกทางของชาวบ้านในพื้นที่ครับผมชาวประมงที่นี่ก็ยังบอกอีกนะครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ำแล้งทำให้การทำประมงนั้นไม่สามารถทำได้มากแต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงใช้ชีวิตบนผืนน้ำแห่งนี้ต่อไปอภิเดชจันทรภูมิทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวรายงานจากจังหวัดเสียมราชประเทศกัมพูชาครับครับก็ได้เห็น